สวัสดีค่ะตาลซอฟวิบนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เอาใหม่สวัสดีค่ะตาลซอฟวิบนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ Beach Box at Prime วันนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษอีกแล้วที่เราออกมาถ่ายทำนอกสถานที่นั่นเองซึ่งมันก็คือคลิปนี้ค่ะอินเสิร์ตขึ้นมาแต่หลายคนที่ติดตามตาลก็อาจจะมีคนได้ดูไปแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้มันก็คือคลิปเบื้องหลังมีเก้าอี้น่ะทำไมไม่นั่งเฮ้ยนั่นแหละคลิปนี้มันก็เป็นเบื้องหลังของการทำคลิป TikTok อันนั้นนี่เองแล้วก็ช่วงนี้นะคะมันก็ยังอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่นะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ทีมงานให้น้อยที่สุดนะคะวันนี้ตาลก็เลยเตรียมอุปกรณ์แบบชุดพกพาที่สามารถเซตได้ด้วยตัวคนเดียวมานะคะซึ่งก็คือชุดนี้นั่นเองแทนอุ้ยอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มเซตอะไรกันสักอย่างเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ท้องฟ้าดูเหมือนแบบจะมีฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตาลจะเซตได้ด้วยตัวคนเดียวทันก่อนฝนตกไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะข้อดีของการที่เรามีชุดเซตพกพาแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะจัดการเซตทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวแบบสบายๆเลยค่ะถึงแม้ว่าตาลจะเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กธรรมดานะคะแต่ก็สามารถที่จะขนของทุกอย่างไว้ตรงนี้ได้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวเลยนะคะอันนี้ขอยกเว้น PA ไว้อย่างหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่านอกจากลำโพง PA แล้วเนี่ยของทั้งหมดในนี้อ่ะเป็นของที่มีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็มีขนาดที่สามารถขนย้ายได้ง่ายนะคะแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยรถเก่งคันเดียวก็เอาอยู่นะคะจริงๆเซตพกพาเซตนี้ตาลใช้มาหลายงานแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยถ่ายให้ทุกคนดูสักทีนะคะวันนี้มาที่พักวิวสวยนะคะก็เลยถือโอกาสถ่ายทุกคนดูซะเลยนะคะตอนนี้เซตไปก็เครียดไปนะคะท้องฟ้ามืดมากฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเซตไมค์กลองนะคะพูดถึงการเซตไมค์กลองแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการเซตไมค์กลองสำหรับอัดดรัมโคเวอร์ในแบบฉบับของตาลนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปสอนอัดกลองที่ตาลเคยทำไว้ในช่องได้เลยนะคะเดี๋ยวตาลจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำการเซตทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ชุดเซตพกพาของตาลดีกว่านะคะว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่ทุกคนเห็นอย่างแรกเลยก็จะเป็น Yamaha State Custom Hip นะคะเป็นลูกสาวคนแรกของตาลน้องมิ้นนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นขาฉาบเบาหวิวนะคะซึ่งตาลเคยทำคลิปไปแล้วเผื่อใครอยากไปดูก็สามารถดูได้นะคะตัวนี้จะเป็น Yamaha HW3 นะคะเดี๋ยวตาลจะทิ้งลิงก์คลิปที่ตันเคยทำรีวิวไว้ให้ใต้คลิปนะคะต่อไปเป็นไมค์กลองเลวิทค่ะอันนี้เป็น DTP Beat Kit Pro 7นะคะต่อไปมีอะไรอีกต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Interface Audio Interface นะคะของ Stenberg นะคะเป็นรุ่น AXR4T ค่ะตัวนี้บอกเลยว่าแจ่มมากๆนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวนะคะซึ่งตาลอยากจะพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ดูมากกว่านี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย State Monitor คู่ใจของตาลนะคะก็จะเป็น Yamaha DZR12 ค่ะ Yamaha DZR12 ลำโพงขนาด12นิ้วที่มาพร้อมกำลังขับ 2,000 วัตต์ลำโพงตัวนี้นะคะสามารถเป็นได้ทั้งลำโพงมอนิเตอร์และในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถใช้เป็นลำโพง PA ได้เช่นกันค่ะสาเหตุที่ตาลเนี่ยชอบลำโพงตัวนี้มากๆเลยนะคะก็เป็นเพราะว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับแต่ง EQ ย่านเสียงด้วยตัวเองแบบนี้ได้เลยค่ะหรือสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วเนี่ยตาลขอแนะนำเป็นโหมดนี้เลยค่ะโหมด Decontour ค่ะถ้าเราใช้งานโหมดนี้เนี่ยมันจะทำการปรับแต่งย่านเสียงให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราแบบอัตโนมัติให้เลยค่ะเช่นถ้าเราเลือกที่เมนแบบนี้นะคะมันก็จะปรับแต่ง EQ ย่านเสียงให้เหมาะสมกับการใช้งานลำโพงตัวนี้เป็น PA ได้เลยค่ะเช่นกันนะคะถ้าเราเลือกที่มอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะทำการคัดย่านเสียงที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานเป็นมอนิเตอร์ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะยังไม่พอค่ะถ้าเรามีลำโพงตัวนี้หลายๆตัวเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟพรีเซตจากลำโพงตัวนี้ใส่แฟลชไดรฟ์ไปเสียบใช้พรีเซตนี้กับลำโพงตัวอื่นได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ตาลเอามาวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปถ่ายคลิป TikTok ก่อนนะคะฝนจะตกแล้วโอเคงั้นขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยต่อ A few moments later ตอนนี้เกิดเหตุที่คาดฝันไว้แล้วขึ้นแล้วนะคะก็คือฝนมันตกนั่นเองว่าแล้ว
ตอนนี้ก็คือเรารีบมูฟอุปกรณ์มาแบบเร็วมากๆนะคะอันนี้คือสภาพของอุปกรณ์ทั้งหลายดูดิชาเปียกเลยอ่ะฮือนี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยเราก็เลยถ่ายได้ประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเราถ่ายสำเร็จอย่างที่คิดไว้นะคะแต่ไม่รู้ว่าแบบฝนมันอยู่ดีมันจะมาขนาดนี้นะคะตอนนั้นกำลังถ่ายเพลงคอแห้งอยู่แหละแบบกำลังร้องเลยก่อคอมันแห้งดีๆมันไงล่ะแห้งจัดเปียกเลยปิโต้ค่ะงั้นเดี๋ยวตันขอตัวไปเก็บของก่อนเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของตันนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวตันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะขอบคุณค่ะ